ดูเรื่องของประเด็นการกำหนดเพดานราคาน้ำมันกันสักหน่อยนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็ประเมินแตกต่างกันไปบางก็บอกว่าไม่น่าจะมีผลเพราะรัสเซียเขาก็คงไปส่งออกยางพันธมิตรอย่างจีนหรือแม้แต่อินเดียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานจากรัสเซียมากขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าในมุมของเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐมองต่างนะคะเขาบอกตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าแผนของพันธมิตรชาติตะวันตกนะคะที่ใช้ในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียเห็นผลแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้รัสเซียกำลังเสนอส่วนลดมหาศาลทีเดียวค่ะของราคาขายให้กับจีนและอินเดียส่วนที่คนเนี่ยมีการประเมินกันว่าเขาจะมีตลาดอื่นหรือไม่ตอนนี้รัสเซียก็พยายามหาตลาดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นปันโดยเยเลนนะคะความเห็นครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมที่จัดโดยนิตยสาร The Atlantic ซึ่งตามแผนรัฐบาลของยุโรปเนี่ยจะยุติการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย3ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมนี้แล้วสร้างความกดดันเพิ่มเติมให้กับรัสเซียหาผู้ซื้อน้ำมันรายใหม่แผนกำหนดราคาเพดานน้ำมันครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากรัสเซียลดปริมาณการส่งก๊าซไปยังยุโรปแล้วก็อ้างว่าการซ่อมบำรุงก๊าซนั้นไม่สามารถลดลงได้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรก็เลยทำให้ยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเยเลนยอมรับนะคะว่าวิกฤตขาดแคลนพลังงานของยุโรปครั้งนี้อาจจะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ยุโรปแต่สหรัฐก็อาจจะได้รับผลด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามองแล้วเนี่ยนะคะธนาคารกลางชาติต่างๆต่างก็ดำเนินนโยบายที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอย่างที่พิวิทย์บอกไว้ว่าธนาคารกลางของทางตุรกีเนี่ยนะคะก็เซอร์ไพรส์ตลาดลดดอกเบี้ยนโยบายลงไป 1% นะคะทั้งที่เงินเฟ้อเนี่ยสูงถึง 80.24% สูงที่สุดในรอบ24ปีด้วยการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงหลังจากผู้นำของเขาเนี่ยปลดผู้ว่าการธนาคารกลางซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ไม่ยอมสนองต่อนโยบายนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ตอนนี้เศรษฐกิจของตุรกีนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ